ดีเชียวเราใช้ไม้ได้จริงเหรอเนี่ยพูดเบาๆพูดเบาๆพี่เก็บของเก็บตังค์สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีรอบนึงนะครับผมอันดับแรกก่อนอื่นน่าไปถ่ายตู้สติ๊กเกอร์เหมือนกันเนาะน่ารักปะน่ารักชินจ้ะเล่นเกมไหมสมมติที่เกิดใครชนะไปถ่ายรูปสติ๊กเกอร์คู่กันโอ้โหทีนี้พร้อมเพียงจังเลยทีนี้ช่วยให้ขายของไม่ช่วยกันต้องมาพูดเสียงแหบเดี๋ยวนี้ต้องสั่งกระเป๋าสิครับเสียงมาครับเมื่อกี้นะคุณสหายนะเอาแม่แม่สมมติที่เกิดเล่นเกมกันนะแต่ว่าไปถ่ายสติ๊กเกอร์ก็ใส่แมสคู่กันแล้วก็ทำท่ามูมิงนะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่เกมเราจะเล่นยังไงดีเราเล่นเป็นตัวเลขไหมผมค่อนข้างเก่งเรื่องตัวเลขหมดเลยขอบคุณครับไม่ใช่หมายถึงว่าได้ให้ค่าแรงงานทั้งหมดอันดับแรกคือกี่รางวัลนะน้องฮะกี่รางวัลกี่รางวัลรางวัลเดียวไหมตกลงก่อนกี่รางวัลตู้เขาไม่จังสามมาสามเก้าไหมเก้าครั้งละหนึ่งโอ้เยอะจังเราจะถ่ายจบทีหนึ่งมาดีอ๋อแต่มันไม่เยอะมากเฮ้ย9 9 9แต่ว่า9ก็ดีนะเป็น9ปีเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายตู้สติ๊กเกอร์กัน99ทีนี้99 99พอไม่ต้องจะ9ก็พอแล้วมั้งเออเดี๋ยวเราตั้งระหว่างที่คุยไปเรื่อยจะขอเล่นเกมไปเรื่อยๆก่อนนะว่าจะทำอะไรดีมีใครดูคนดีที่ไหนแล้วบ้างครับสนุกมั้ยสนุกอีทีหน้าไม่ต้องคาดหวังนะเพราะไม่ถ่ายมาไม่แน่ใจว่าจะสนุกไหมแต่คิดว่าน่าจะแกคิดว่าน่าจะสนุกเพราะว่าเขาอยู่รวมกันนะมันฮาดีเขาแบบแกล้งกันผมคิดเกมออกแล้วเรามาเกี่ยวกับตัวเลขกันดีกว่าทีนี้เราจะทำยังไงดีเพื่อให้พิสูจน์ทราบได้ว่าตัวเลขที่ท่านได้ไปเราจะมาดูเลขหลังบัตรประชาชนกันครับวันนี้ทุกคนเอาบัตรประชาชนมาใช่ไหมครับโอ้ยขำไปแล้วปกติเกมนี้เขาเล่นยังไงนะเดี๋ยวนะพูดไปสิพูดไปสิเออเอาแบงค์20แบงค์ร้อยก็ได้นะสมมติว่าเผื่อหนักกว่าเดิมอีกวันนี้ไม่มีใครมีตังค์โอ้สังคมนี้มันสดนะไฮโซกันจริงๆพวกคุณนี่มันโซไฮเทคใช้ไม่ได้เทคประชาชนเลยประชาชนได้หรือแม้ก็อีกเกมที่คิดมาคือใครโอนเงินเข้าบัญชีผมเยอะสุดก็ได้ไม่เอาเลยเหรอสมทบทุนให้ผมหน่อยได้ไม่เป็นไรประชาชนก็ได้ทีนี้ปกติเกมนี้มันเล่นยังไงเล่นท้ายสมมติถ้าผมพูด2เลขไปก่อนแล้วถ้าเกิดตรงก่อนก็คือเข้ารอบก่อนเลยถูกต้องมั้ยเราควรจะพูด2หลักหรือ3หลักก่อน3หลักแล้วถ้าเกิดมีใครได้ก็เดี๋ยวคัดก่อนแล้วก็ตัดจาก9คนไปคือนี้2หลักมั้ย2ก็หลักแล้วนะ2หลักเหรอมั้ย1ใน 1,000 เลยนะ9 3หลักเนี่ย2โอเคได้มา9คนเท่านั้นนะผมขอดูสติ๊กเกอร์ก่อนคอมมิตไลน์หน่อยได้มั้ยก็มียกเด็กเป็นจิมบอลกันเลยใช่ไหมโอเคได้รู้เรื่องเดี๋ยววางพื้นนะผมขอนึกเลขก่อนนะมีใครมีบัตรประชาชนที่เป็นกระดาษหรือเปล่าครับป้าหรือเปล่าใช่ใช่ตลาดชื่อป้าแถวนี้น่าจะไม่มีหรอไม่มีขอโทษผมเคยเห็นของคุณพ่อมาก็เลยเอาเล็กๆมาเลยแบบพุ่งขึ้นมาในหมดไม่ตลอดสิไม่มีหรอไม่มีหรอไม่ต้องถ่ายหรอเดี๋ยวยึดขันเลยเลขแรกไหมเลขแรกสองหลักหรือแรกเดี๋ยวจะไปแล้วเปียกไหมที่เล่นเกมหนักเลยไม่แน่ใจวันนี้ไม่ได้ดูเลยไม่เป็นไรต่อได้อันนี้มาสองหลักนะครับผมเอาเลขแรกก่อนเลขแรก
เอา2ตัวเลยเหรอเอาหมายว่าจะเอาเลขหน้าก่อนหรือเลขหลังก่อนเอาเป็นเลขหน้าก่อนเลขหน้าก่อนเรียกว่าเป็นหลัก10เข้าใจตัวสุดท้ายเหรอเออ2ตัวท้ายว้าวหมายถึงว่าเราเล่น2ตัวท้ายนะคนที่เล่นผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้เล่นลอตเตอรี่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมจะมาเล่นเกมกับตัวช่วยถ้าเกี่ยวกันก็จะผิดแต่ว่าตอนนี้เราจะมาหาผู้โชคดีโอเคคือเราจะเล่น2ตัวท้ายของประชาชนนะเล่นที่ผมจะบอกคือ2หลักผมจะบอกหลัก10ก่อนหลัก10ก็คือเลข8ครับผมเฮ้ยเยอะนะบ้าปะเนี่ยเลขอะไรนะเลข8ครับจริงปะเนี่ยขอดูว่าคนหลัก10เลข8หน่อยเฮ้ยเยอะอยู่นะชินจ๊ะชินจ๊ะโอเคอีกตัวนึงครับวันนี้มันเท่าไหร่686ครับผมไปเลยจริงปะเนี่ยมีคนโกงเหรอ87ได้ไหมอ่ะตอนที่คุณซื้อคุณก็ไม่ได้เข้าอีกเลยนี่ครับเดี๋ยวสแตนบี้รอได้เลยเฮ้ยเจ๋งว่ะดูอายุนะที่หนึ่งมันดูสมัยปอได้ครับพี่เป็นสแตนบี้รอนะโอเคมาเดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเราไล่เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเอาคนแค่ตรงแค่นั้นถ้าเกิดว่าไม่ครบเราไม่เลิกวันนี้โอเคต่อไปนะครับผม2หลักท้ายเหมือนเดิม19ไป19ก่อนเดี๋ยวได้เหรอเฮ้ยเอาบัตรแล้วไม่ได้โอเคได้ครบปะเนี่ยโอเคแล้วอันนี้คือได้2คนแล้วเหรอโอเคมีใคร19อีกไหมครับไม่มีเลยโอเคเขาประชาชนเดี๋ยวพี่ปุ้ยยังไม่ถ่ายช่วงนี้เดือดร้อนเดี๋ยวจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยได้ไหมครับเลข52ครับผมพี่เผอโหเนี่ยจะเล่นกลับกันแล้วเหรอเนี่ย52ครับกี่คนครับเนี่ย2คนเหรอจริงไหมเนี่ยจริงจ้ะ52อีกป่ะอันนี้2คนแล้วนะครับเฮ้ย5 2เยอะโอเค1 2 3ตอนนี้เราได้เราเรียกอะไร3คนใหม่แล้วอีก2คนเก่ารวมทั้งหมดเป็น5แล้วนะครับตอนนี้คุณคือ99แล้วสิตอนนี้เหลือทั้งหมด4คนพวกคุณมีเลขอะไรกันครับเลข9พวกคุณมีเลขอะไรโอเคผมได้หลัก10แล้วเมื่อกี้เราเหลือทั้งหมด4คนใช่ไหมครับหลัก10เราเลข4ก่อนเลย4 10เท่าไหร่ดีเดี๋ยวขอเล็กก่อนนะ40เลยแล้วกันครับได้หรอมี1คนนะครับอันนี้เป็นคนที่6โอเคมาต่อมานะครับเลข99ไปเฮ้ยมีด้วย6 7คนแล้วใช่ไหมครับ7คนแล้ว8คนที่8โอเคเลขต่อไปนะครับเป็นเลข82ครับผมไม่มีภูมิคุณยังนี่แค่หรออันนี้คนที่เท่าไหร่แล้วนะคนที่8นู่น2คน8เมื่อกี้ผมพูดเลขอะไรนะ8 2เอาไป2ด้วยอย่างครับโอเคแล้วขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะครับแถมได้ขอเข้าไปด้วยได้ไหมเพราะว่าเผื่อเรามีปีที่10ด้วยไงลูกค้ากลับมาแล้วทางนี้เราแถมได้10คนเพราะว่าปกติเราจะบวก1ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อกี้เลขหกยังไม่ออกเลยเลขหลัก16หกเจ็ดครับผมมีปะวะไม่มีหกเจ็ดรีบบอกไม่มีมีคนเดียวนี่คนมีอีกแล้วเหรอมีแค่หกเจ็ดเหมือนกันเหรอนี่แถมเศษเลยครับเนี่ยได้ไม่เป็นไร
อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจำมันไว้นะไว้ด้วยนะเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าก็ช่วยจำมันไว้ด้วยแต่เรามาอีเช็คกันอีกรอบนึงขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้น่ารักที่สุดเท่าที่ผมเกิดมาเคยถ่ายให้กับคุณทั้ง11คนเดี๋ยวเราพูดจาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะค่อยไปถ่ายกันตอนจบทีหลังใช่เราจะเข้าพร้อมกันทั้งหมด11คนเรื่องการประหยัดเวลาหรือว่าจะไม่ใช่เข้าทีละคนสิเข้าทีละคนเข้าด้วยได้ไหมเรามันคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองน้อยเอางี้ดีกว่าตอนนี้คือผมตกใจมากเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากว่าสรุปพิศวาสฆาตเกมอ่ะมันจะไปยังไงต่อลูกใครคือตอนนี้มีนาเป็นใครอันนี้รู้แล้วเพราะว่าเฉลยแล้วยังไม่เฉลยอ่ะแล้วผมเฉลยเองขอโทษมันก็แบบไปถ่ายละครมาไงจะมาทำชุดอะไรอย่างเงี้ยจะมาทำชุดอะไรเนี่ยเราไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยเหรอว่ามีนาดีซึ่งเมื่อกี้ผมก็เพิ่งพูดไปแท็กพี่แหม่มเลยแต่ทีเซอร์มันหลอกหรือเปล่าหลอกแน่เลยผมหลอกโอเคตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วแหละคือก็น่าจะใช่แล้วแหละมีใครเคยเดาไหมว่ามันจะจบยังไงพระเอกตายผมว่านี่เป็นความแค้นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับละครเป็นความแค้นที่ดูพระเอกแล้วอาจจะหมั่นไส้เลยอ๋อผมจำได้แล้ว EP ที่กระจอนเนคือ EP ที่12และ13ถูกมั้ย11 12ใช่มั้ยขอโทษครับคือเขาเพิ่งส่งรูปมาให้ผมแล้วก็เดี๋ยวต้องลงคือผมเพิ่งเห็นซีนว่ามันมีซีนอะไรคือมันมีซีนอะไรบ้างจะบอกว่าเป็นซีนที่เศร้ามาก11และ12มันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะว่าแม่งเศร้าทั้งเรื่องเลยทำไงดีอ่ะแต่ว่ามันเป็นตอนที่เราจะได้เห็นความจริงหลายอย่างในเรื่องนี้ไม่มีเรื่องพูดละเศร้าไหมวันนี้มันเกิดมีโปรเจกต์ไงคะมันเกิดน้องอะค่ะมันเกิดตัวเองอ่ะตัวนี้เดือนสิงหาแล้วเหรอใช่19 กันยามีอะไรไหมคะจริงด้วยเดือนหน้าแล้วอ่ะใช่คือคิดไม่ทันเลย29แล้ววันนี้วันที่อายุ29โอเคน่าจะมีคำถามผมไปได้ไปคิดทันซึ่งต้องคิดได้ทันนะขนาดแรกเป็นศูนย์อยากให้ทำอะไรบ้างแฟนมิทติ้งภายใน1เดือนทันไหมฟรีหมดทุกอย่างนะเคฟรีหมดทุกอย่างผมก็เช่าห้องนะแล้วก็เข้าไปเตรียมเช่าไงเออค่าแล้วเข้าไปคือคอนเทนต์หลักก็คือมิทติ้งใดๆวงเล็บต้องเข้าฟรีขอเข้าใจบ้าง
ั้นเดี๋ยวผมไปเช่าที่ Impact ก็ได้ใหญ่เลยผมบอกเลยถ้าเกิดผมไป Impact นะในวันเกิดผมนะแอร์เย็นเลยแอร์เต็มหน้าหนาวเลยรับรองเดี๋ยวนี้เอาเสื้อเอาขนมิ้งอะไรไปด้วยนะแบบว่ารับรองหนาวชัวร์งั้นเราย่อเป็นพารากอนฮอลล์ราชมังเลยเต็มราชมังคลาจริงๆนะวันนี้ก็ตั้งแค่นี้ก็พอแล้วแหละถ้าเกิดว่าเราเอาความสัตย์จริงกันเศร้าเลยเออโรงหนังเหมาโรงหนังแล้วก็ดูหนังเตรียมจ่ายเตรียมจ่ายเหมือนเดิมเตรียมจ่ายอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนที่แรกคืออยากมาแบนนี้ที่วงเล็บก็ฟรีทีคนอื่นก็จ่ายได้ผมอันนี้คือต้องแบบคือ9ปีต้องตอบแทนขอบคุณมากตอบเลยศิลปินในเมืองไทยเหรอครับคนอื่นเขาซื้อบัตรไปดูผมต้องซื้อทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนไปดูเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเกมผมก็ต้องคิดเองด้วยเรื่องคุยผมก็ต้องคิดเองจ้างองค์ก็ต้องจ้างเองอาหารด้วยเรานี่ออกทรงตะการเหมือนกันนะเราจะเอาฟรีทุกอย่างเลยเนี่ยเราเอาของที่ระลึกด้วยเลยไหมล่ะโอ้โหได้ยินแล้วก็ชื่นใจจริงซึ่งทุกอย่างก็คือเกมออกใช่ผมรู้สึกตื่นตันเป็นสะสมที่เก็บมาเหมือนว่าจะใกล้หมดแล้วเออนะงานฟรีซึ่งก็ต้องมีเวทีนะไฟเพลงอาหารแอร์ที่ไปสะดวกด้วยสมมติถ้าเกิดไปไม่สะดวกก็จะเริ่มบ่นแล้วไปยากจังเลยไปก็ไกลรถไฟฟ้าก็ไม่มีใช่ผมก็ต้องคิดว่าโอเคถ้าเกิดจัดก็ต้องแบบว่าไปสะดวกด้วยที่จะรถดีด้วยได้ยินแล้วก็สบายใจเลยสมมติถ้าเกิดว่าผมมีแฟนมีจริงๆผมต้องร้องเพลงอะไรขาหมูเจ้าหญิงไปชื่อนะชายการชายการเป็นประจำโต๊ะริมดีๆร้องได้ยังตะท่อนจำได้หมดแล้วตะท่อนไม่แน่ใจว่าร้องตอนนี้ไปจะโดนเก็บตังค์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต้องเซฟตังค์ไปที่แฟนมีตติ้งผมจะลองร้องให้ฟังไม่เกิน7คำเธอมาทำให้ละลาเกินแล้ว7พอดีสมมติว่าถ้าเกิดอยากฟังเต็มๆก็ช่วยไปฟังฟรีที่งานแฟนมีตติ้งของดวงเรื่องจริงเลยต้องเย็นก่อนพี่คิดอยู่หันหาชุดหาทีมด้วยเดี๋ยวผมต้องไปจัดพ็อปอีกอะมันก็จะงานเริ่มตันเลยนะชุดอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยตีอะตีนี่เราไปถึงขั้นนี้กันแล้วเหรอแล้วเขามาโนไปห
แต่ผมรู้แล้วเรื่องผมจัดใช่ไหมต้องไม่เกินร้อยที่200อ่ะ2,000มา 2,000 คิดว่าจะมาเต็มไหม 2,000 จริงเหรอ 5,000 มา 5,000 เริ่มเสียงแตกละรู้เลย 1,500 1,500 ต่อเลย 1,000 เดียว 1,000 เดียวอ่ะ 800 800พอ 300 300นี่เราต่อไปได้ครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนหน้าแล้วก็ขอเชิญท่านผู้โชคดีนะครับผมมาแล้วอ๋อมาแล้วเรียบร้อยแหมดวงดีจริงๆเลยพวกเธอเนี่ยในวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมเห็นหลายๆคนที่ได้ซิคือผมเห็นหลายๆคนที่รอบที่ผ่านมางานอื่นๆที่ผ่านมาที่ไม่ได้เจอวันนี้ได้เจอก็ดีใจนะครับน้องคนนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันวันนี้ดีใจที่ทุกคนมานะครับซึ่งจริงๆไปตามดูงานอื่นก็ได้นะครับเพราะงานผมจะเยอะมากทริปนึงประมาณสัก7-8งานได้เอางี้แล้วกันคิดดูสิทุกคนก็ดูกันอยู่อ่ะแล้วยังจะมาถ่ายกันฉันก็ได้เจอกับแฟนคลับนะครับมาครับผมเห็นอยู่ชูมือชูไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตัวเล็กมากอาจจะไม่เห็นหน้าตัวเองเดี๋ยวผมย่อ1 2 3ดูตัวเองกันแล้วว่าหล่อดีขอความทียังไม่หล่อมากหล่อแล้วจริงก็หล่อแล้วแหละคุณจะทำอะไรครับคุณแอดแมนขอจะถ่ายรูปขอบคุณทุกคนนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้ใช้ไมค์แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไล่แล้วมันจะพี่เขาตาเขียวแล้วเขาต้องเก็บของได้ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะอยู่ที่ซุ้มนี้นะครับก็รูปหล่อๆหน่อยได้พอถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวผมลงไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายเพิ่งน้องถ่ายเจออีกเมื่อไหร่อ่ะมองไล่มองเลยเนาะ
หนึ่ง